ไปการสักยันต์เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องความสวยงามหรือเพื่องานศิลปะแต่การสักยันต์มีจุดประสงค์หลักในเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์เช่นจะทำให้มีโชคแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันและพ้นจากอันตรายต่างๆโดยมีความเชื่อว่ารูปแบบลายสักหรือยันต์แต่ละชนิดจะให้คุณที่ต่างกันและผู้ที่ได้รับการสักยันต์จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่แต่ละสำนักกำหนดไว้เช่นห้ามด่าบิดามารดาห้ามลบหลู่ครูอาจารย์เป็นต้นมันนี่คือสมัยพ่ออาจารย์แย่มันนะพ่อนี่นะแกเป็นอาจารย์สักยันต์อยู่ถึงอาจารย์นั้นอยู่ตอนเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนสมเด็จนี่แหละอยู่เราแบบนี้ก็นั่งเล่พอสักทุกวันถึงวันหนึ่งเพื่อนมาปั้นช่วยสักสมัยนั้นเขาสักเขาควายกันเลยหลักเข้มผอหลักเข้มผอไปรู้สักถึงเขาไม่ว่าพอเราสักได้อะไรเขาเห็นเอ้ยคนสักไหนถึงเขาไม่นั่นแต่เราพอเขามาเราเล่นขึ้นเลยเอาเข้มไปไหวถึงงั้นอยู่กันสักมาแล้วก็เลยสักมาถึงก็จังหวะได้บวชเรียนหนังสือจบบางคนรู้เลยสักว่าลูกอย่าเห็นเพื่อนของสักลูกของสักมั่งเหมือนกับเราบวชพระเราบวชเพื่อนกับบวชเราติดบวชมั่งเดี๋ยวไม่ล่ะแต่พอบวชเลยทำเสียหายแต่ว่าคนสักยันไม่ใช่ว่าดีทุกคนมั่งกับยั่งมั่งและยั่งมั่งแต่ว่าชิดจังให้ทุกคนโดยบางมีลุงบทตัวอาจารย์ตื้อมาอาจารย์เย็นครับเคลียร์ครับค่อยค้าขายนะพี่ว่าเวลาเราสักไปอะไรไปความรู้สึกของเรามันได้มันก็ดีขึ้นอะไรประมาณก็ห้ามหมอพูดจาด่าพ่อด่าแม่แล้วก็ต้องปฏิบัติอะไรมากปฏิบัติเนาะเช้าเย็นก่อนนอนอะไรแบบนี้ค่ะก็มีสวดบ้างเป็นคาถาของตัวที่เราสักไปมาจากความชอบนะพี่ว่าความเชื่อแต่ความเชื่อตัวเราส่วนตัวใช่พิธีไหว้ครูทุกปีเขาจะมีกิจกรรมไหมคะลูกศิษย์ที่สักประจักษ์ที่นี ครูสัญญาแสดงถึงการนึกถึงบุญคุณครูและแสดงความเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงปรากฏการณ์พิธีไหว้ครูสัญญาหรือที่เรียกว่าของขึ้นเกิดจากการที่ครูบาอาจารย์ที่สักบนตัวแสดงอำนาจออกมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเสียงเพลงเสียงสวดมนต์การนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากการทำพิธีมาประพรมช่วยกำจัดสิ่งอัปมงคลและเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิธีแจกข้าวเหนียวเสกคือการนำข้าวเหนียวที่ได้จากการหุงด้วยสมุนไพร108ชนิดนำเข้าพิธีปลุกเสกและนำมาป้อนให้ผู้ที่ร่วมพิธีรับประทานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต